มาดูอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับการเมืองเล็กน้อยนะครับก็คุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีคุ้นไหมคุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีเนี่ยเป็นหลานนะเนี่ยเป็นหลานนะอายุ69แล้วนะคุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีเนี่ยก็เป็นหลานนั้นของจอห์นเอฟเคนเนดีนี่โอ้โหทายาทของจอห์นเอฟเคนเนดีนะแต่อายุ69แล้วก็เป็นหลานตัดสินใจฮะกำลังจะลงสมัครเป็นตัวแทนประธานาธิบดีนะครับอยากจะเข้าร่วมชิงชัยกับเขาด้วยนะครับตัดสินใจแล้วก็จะปรับคอร์รัปชันอะไรก็ว่าไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการคริปโตคืออะไรรู้ไหมคุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีเนี่ยโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีเนี่ยเขาเป็นหลานจอห์นเอฟเคนเนดีแล้วเขาก็ค่อนข้างไฮบิตคอยนะครับเขาชอบบิตคอยมากๆนะเขาก็เคยพูดนะให้สัมภาษณ์ไปนะคริปโตเคอเรนซี like bitcoin give the public an escape นะ root for spatter zone นะครับก็ต้องบอกว่าเขามีทัศนคติบวกมากๆกับบิตคอยนะฮะเพราะถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีที่ชอบบิตคอยเนี่ยโอ้มันน่าสนใจนะว่าทิศทางของอเมริกาจะเป็นยังไงนั่นน่ะสินะอาจจะหยุดวงจรอุบาทหรือเปล่าหรือว่าจะทำยังไงนะฮะแต่ว่าแน่นอนอ่ะไม่ง่ายนะจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอีกเยอะนะในการสู้รบกับขุนพลนักการเมืองรุ่นเดอะที่ไม่เห็นด้วยเรื่องพวกนี้นะครับมันเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแหละนะฮะประมาณนี้แล้วกัน